ในวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องอานาปานสติภาวนาแต่ก็ต้องขอทบทวนเรื่องตอนต้นสักเล็กน้อยเพื่อให้ติดต่อกันอยากจะเนี่ยก็ให้ทำความเข้าใจประโยคนี้ให้ดีที่สุดอยู่เสมอว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้มากเท่าไรเราจะรู้เรื่องพุทธศาสนาและการปฏิบัติมากเท่านั้นต้องกระทำจนกระทั่งว่ายิ่งกว่าหลับตาเห็นว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตคอยนึกถึงว่าในโลกเราทีแรกนั้นมันไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยตามที่เราเรียนรู้กันมาจะกระเด็นออกมาจากดวงอาทิตย์หรือว่าจะประกอบขึ้นโดยเนบูล่าอะไรต่างๆก็ตามมันก็ไม่มีจิตไม่มีชีวิตแล้วต่อมามันมีสิ่งที่มีชีวิตกี่ล้านล้านปีก็ตามมันมีสิ่งที่มีชีวิตมันเอาชีวิตมาแต่ไหนมันเอาสิ่งที่เรียกว่าจิตในชีวิตนั่นมาแต่ไหนนั่นเราจะต้องนึกถึงข้อที่ว่าในสากลจักรวาลนี่มันต้องมีไอ้ธาตุ3ธาตุนี้อยู่เสมอคือรูปธาตุmatter อรูปธาตุ mind แล้วก็นิโรธธาตุซึ่งเป็นธาตุที่แปลกเป็น extinction of matter and mind ไอ้รูปธาตุมัน matter มันก็อย่างว่าไอ้ดวงอาทิตย์อย่างนี้มันก็เต็มไปด้วย matter แต่ว่าใน matter จะต้องมีพลังงานหรือมี energy นั่นไอ้รูปกับอรูปนี่ไม่เคยแยกกันหรือถ้าพิจารณาอีกทางหนึ่งเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้ไอ้สสารกับพลังงานนี่นั่นไอ้สิ่งที่เรียกว่าอรูปธาตุหรือนามธาตุมันมีอยู่คู่กันกับรูปธาตุหรือวัตถุเมื่อวัตถุมันเหมาะสมเมื่อวัตถุมันมีความเหมาะสมไอ้สิ่งที่เรียกว่านามหรือจิตนั่นก็แสดงตัวออกมาได้เพราะว่ามันเป็นธาตุที่มีอยู่ด้วยกันนี่เราจะต้องถือว่ามันมีไอ้ธาตุจิตหรือที่เรียกว่าวิญญาณธาตุเนี่ยอยู่ด้วยในสิ่งที่เรียกว่าวัตถุธาตุทีนี้ลำพังวัตถุธาตุมันไม่มีปัญหามันมีความหมายต้องมีชีวิตมีจิตมันจึงจะมีความหมายหรือจะมีปัญหาเกิดขึ้นเราจึงเห็นว่ามันตั้งต้นปัญหาหรือว่าตั้งต้นมีโลกขึ้นมาเมื่อมันมีสิ่งที่เรียกว่าจิตถ้าอย่ามีสิ่งนี้มันก็ไม่มีอะไรเพราะมีจิตอย่างเดียวมันจึงมีชีวิตมีโลกมีมนุษย์มีปัญหาของมนุษย์การเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจิตจึงว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตเรารู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์ก็เพราะจิตนั้นปัญหาเกิดขึ้นเพราะมีจิตจะแก้ปัญหาต่างๆได้ถ้าจัดการถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องจิตนี่คนเราคนหนึ่งมันประกอบอยู่ด้วยเนี่ยรูปกับอรูปคือกายกับจิตหรือไม่แมตเตอร์แมตเตอร์ไม่เอารวมกันเป็นอย่างเดียวเสียและโดยที่มันโดยเหตุที่มันเกิดเป็นคราวต่อเมื่อมันมีเนี่ยมีตารูปเป็นต้นกระทบกันเนี่ยมันจึงมีความดับอยู่เป็นคราวถ้าจะเข้าใจพุทธศาสนาต้องเข้าใจว่าชีวิตนี่เหมือนกับสิ่งที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตเกิดเป็นขณะอยู่แล้วก็มีขณะที่ดับอยู่
นั้นเอเลเมนต์ของความดับนี่มันก็มีอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดจิตไม่ได้ทำหน้าที่ของจิตเพราะนั้นถือว่ามันดับอยู่เมื่อตาไม่ได้เห็นรูปไม่ได้เกิดอาการเหล่านี้มันเหมือนกับดับอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เกิดมาอีกเดี๋ยวมันก็ดับอีกเดี๋ยวมันเกิดอีกดับอีกนี่คือตัวไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตปัญหาทั้งหมดมันจึงรวมอยู่ที่สิ่งเดียวคือจิตเพราะเราจะต้องรู้เรื่องจิตและหลักพื้นฐานของจิตเนี่ยมันเกิดต่อเมื่ออย่างนี้เสมอเนี่ยคือหลักพื้นฐานที่ถ้าไม่เข้าใจแล้วจะไม่เข้าใจพุทธศาสนาและถ้าเข้าใจอันนี้ผิดแล้วจะเข้าใจพุทธศาสนาผิดนักเขียนฝรั่งโดยมากเข้าใจเรื่องนี้ผิดแล้วก็เขียนพุทธศาสนาผิดโดยเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องกรรมะ and rebirth นะฝรั่งเขียนผิดทั้งนั้นไม่ถูกตามหลักของพุทธศาสนากลายเป็นมีตัวตนอย่างศาสนาฮินดูหรืออะไรไปถ้าเป็นอย่างพุทธศาสนาต้องไม่มีตัวตนอย่างนี้เนี่ยคือว่าตากับรูปถ้าไม่เกิดการเห็นทางตาการเห็นทางตานี่เรียกว่าคอนแทคหรือผัสสะนี่ระหว่างของสามสิ่งนี้แล้วก็เกิดเวทนาหรือฟีลิ่งเกิดคอนเซ็ปต์เป็นดีไซน์แอทแทชเมนต์ที่เรียกว่าตัณหาอุปาทานนี่คือเกิดและตรงนี้คือเกิดรูปกับอรูปทำหน้าที่ด้วยกันและเกิดเป็นตัวคนเป็นอีโกอิสติกคอนเซ็ปชันอะไรขึ้นมาทีนี้เป็นอีโกอิซึมมีตัวกูมีของกูที่นี่และอย่างนี้จะต้องมีความทุกข์ต้องมีความคิดไปด้วยความอยากคือตัณหายึดมั่นโดยปาทานต้องมีความทุกข์นี่จิตมันเดินมาผิดในทางที่จะเป็นทุกข์เพราะมันเกิดมามันไม่รู้อยู่ในท้องแม่มันก็มีความรู้เกิดมามันก็ไม่ทันจะรู้แล้วก็ถูกเขาทำให้เข้าใจผิดพอเกิดมาในโลกนี้ก็ถูกโลกนี้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปรักไอ้สิ่งที่น่ารักไปเกลียดไอ้สิ่งที่น่าเกลียดไปโง่ในสิ่งที่มาทำให้โง่ไปเที่ยวกลัวเที่ยวสงสัยเที่ยวหวังก็มันจึงผิดและมีความทุกข์ถ้ามีความรู้ถูกต้องมันก็ไม่ไปรักไอ้ที่น่ารักไม่เกลียดที่น่าเกลียดไม่โง่ไอ้ที่น่าโง่แต่มันรู้ว่าควรจะทำอย่างไรกับสิ่งใดมันก็ทำถูกมันไม่เกิดความทุกข์เนี่ยโง่ทีหนึ่งมันจะโง่มากขึ้นให้รักหรือโกรธรักหรือชอบทีหนึ่งมันก็จะรักมากขึ้นโกรธหรือเกลียดทีหนึ่งมันจะยิ่งโกรธมากขึ้นจนเป็นแฮบิตเป็นนิสัยเป็นอนุสัยนี่คือเรียกว่าความเคยชินจนพอเห็นน่ารักก็รักเห็นน่าเกลียดก็เกลียดน่ากลัวก็กลัวนี่มันเป็นนิสัยไปที่แรกมันไม่มีอย่างนั้นที่จริงที่เรียกเวทนาเนี่ยทำให้เกิดรักบ้างเกิดโกรธบ้างเกิดสงสัยบ้างถ้าโง่ตอนนี้ก็เพราะว่าร้ายสติเมื่อร้ายสติก็ต้องมีกิเลสทั้งหลายเหล่านี้และเกิดทุกข์ทั้งแก้ได้ด้วยการมีสติพอมีสติแล้วอวิชชาก็ไม่มาทำให้เกิดไม่ปรุงเวทนาให้กลายเป็นตัณหาอุปาทานภพชาติมันจึงไปในทางไม่มีความทุกข์แล้วก็มีความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ทำไปตามความรู้ที่ถูกต้องแล้วเราก็อยู่สบายข้อแรกคือไม่มีความทุกข์แล้วเราทำทุกอย่างถูกต้องประโยชน์ก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมีความทุกข์เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันมีความทุกข์ก็เพราะทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับจิตเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตเราจะไม่มีความทุกข์ก็เพราะเราทำถูกเกี่ยวกับเรื่องจิตมันมีเท่านั้นเองถ้าเราจึงต้องจัดการกับสิ่งเดียวคือจิตนี่ให้ถูกต้องการกระทำอย่างนั้นเรียกว่าจิตตภาวนาเรียกว่า mind development ทีนี้จิตตภาวนาคือการกระทำแก่จิตนั่นมีอยู่หลายอย่างอย่างน้อยก็อย่างที่เป็นสำคัญใหญ่ๆก็มีอยู่4อย่าง
เราไม่มุ่งหมายทุกอย่างเราจะมุ่งหมายแต่บางอย่างอย่างนี้เรียกว่ามีความสุขทันทีนี่ถ้าต้องการก็ทำจิตให้เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิก็เป็นสุขทันทีแต่แล้วมันไม่ถาวรเดี๋ยวมันก็กลับเป็นทุกข์อีกครั้งจึงยังไม่พอเป็นว่าจะต้องการชั่วขณะอันนี้ยังไม่พอเป็นสุขทันทีเดี๋ยวมันก็กลับเป็นทุกข์ได้อีกที่ว่าถ้าเราอบรมไปอีกวิธีหนึ่งเกิดหูทิพย์ตาทิพย์ magic power โดยวิธีนี้นี่เราก็ไม่ต้องการเพราะว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวงทีนี้อันที่สามทำให้มีสติสมบูรณ์ mindfulness attentiveness นี่ให้สมบูรณ์ที่สุดนี่เราต้องการเพราะว่าเราจะมีความมีสติเต็มที่นี่เราต้องการมีสติเต็มที่เพื่อทำให้ถูกกับสิ่งนี้เราต้องฝึกอย่างนี้ให้มีสติสมบูรณ์ถ้าเมื่อมีสติสมบูรณ์อยู่เรื่อยๆมันจะไปถึงอันนี้คือสิ้นกิเลสไฟนั่งโตแล้วก็มันอยู่ที่สิ้นกิเลสเนี่ยคือจะบรรลุพระผลนิพพานนี่เรื่องย่อย่อที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าทุกอย่างมันตั้งต้นที่จิตปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะจิตจะแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่จิตดังนั้นเราจึงต้องอบรมจิตตภาวนาในแนวที่จะทำให้มีสติสมบูรณ์แล้วก็สิ้นกิเลสในที่สุดสองอย่างนี้เราจะไม่นึกถึงที่เราดูอานาปานะเนี่ยหายใจออกเข้าสติแล้วว่าสติ mindfulness นี่แล้วภาวนานี่แล้วว่าทำให้เจริญหรือ development development by means of mindfulnessOn something at every stroke of breathing in or out. การทำสติในธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกการหายใจออกเข้าเราเคยได้รับคำบอกคำสอนที่ผิดว่ากำหนดลมหายใจออกเข้านั่นมันไม่ถูกมันกำหนดอยู่ที่ข้อเท็จจริงบางอย่างซึ่งมีตั้ง16อย่างแต่ละอย่างละอย่างกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าดังนั้นการกระทำนั้นจึงได้ชื่อว่าอานาปานสติภาวนาทำจิตให้เจริญด้วยสติที่กำหนดอยู่ในธรรมข้อใดข้อหนึ่งทุกครั้งที่หายใจออกเข้าทำจิตให้เจริญนี่มีอันหนึ่งแหละก็ด้วยสติในธรรมเห็นนี่นี่ไม่มีปัจไม่มีตัวอยู่ในนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งทุกครั้งที่หายใจออกถ้าพูดว่ากำหนดลมหายใจออกเข้าเฉยๆนี่มันผิดเรื่องเป็นคำพูดที่ผิดคำเรียกที่ผิดต้องกำหนดอยู่ในธรรมคือลักษณะหรือภาวะหรือความจริงอันใดอันหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าทำอย่างนี้เรียกว่าอานาปานสติหมดทีนี้เรื่องอานาปานสตินี่มีอยู่16อย่างจิตภาวนามีมากแบบมีหลายแบบแบบที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำท่านสรรเสริญท่านขอร้องให้ทำให้สนใจคือแบบนี้แบบที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนามันมีใจความสำคัญอยู่ว่าต้องมีสติต้องมีสติต้องด้วยสติจิตจะทำให้จิตเจริญได้ด้วยการทำสติมีสติอยู่ในข้อเท็จจริงหรือวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งข้อเท็จจริงก็ตามกำหนดสิ่งนั้นอยู่ให้ชัดเจนอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกและเข้านี่เรียกว่าอานาปานสติภาวนาถ้าเราทำได้ตามลำดับเราจะมีสติเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าสติเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น
เมื่อเราจะทำให้เกิดความทุกข์ตามนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทที่ได้อนาปานสติภาวนาตามความหมายของท่านอาจารย์ที่กล่าววันนี้มันคล้ายๆในรูปวิปัสสนาเลยอนาปานสติมีอยู่16ขั้นขั้นแรกๆก็เป็นสมถะเต็มตัวขั้นกลางๆก็เป็นเจือกันทั้งสมถะและวิปัสสนาพอขั้นสุดท้ายก็เป็นวิปัสสนาเต็มตัวแต่ว่าทั้งหมดนี้เขาเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าธรรมวิปัสสนาจึงทำให้คุณหลงไปที่เราก็จะเขียนให้เป็นพวกคู่เนี่ยหนึ่งกายานุปัสสนาเนี่ยเป็นไปในกายในกาย2เวทนานุปัสสนาเป็นไปในความรู้สึกของจิตความรู้สึกของจิตความรู้สึกของจิตที่3จิตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นไปในตัวจิตเองในจิตเองในจิตในตัวจิตนั่นเองที่4ธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเป็นไปในสติปัญญาในธรรมดีกว่าในสิ่งดีกว่าในสิ่งที่จิตควรรู้ที่จิตควรรู้แจ้งเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มอย่างนี้กลุ่มที่หนึ่งสติเป็นไปในร่างกายนั่นเองต้องรู้เรื่องร่างกายต้องจัดแจงกับร่างกายทำร่างกายให้เหมาะสมที่มันจะทำหน้าที่ของมันเสร็จแล้วจึงมาปฏิบัติให้สติเนี่ยเป็นไปในความรู้สึกของจิตเนี่ยคือไม่ใช่ตัวจิตเนี่ยก็เรียกว่าเวทนาฟีลิ่งของจิตหรือไอ้สิ่งที่จิตอาจจะฟีลได้งั้นนี่มันในจิตเองนี่ในสิ่งที่จิตควรจะรู้แจ้งมันจึงแบ่งเป็น4หมวดนี่ก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4อย่างนี้เราเรียกเต็มที่ก็เรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้เราก็จะอธิบายให้เห็นว่าสติเป็นไปในกายนี่เป็นอย่างไรเป็นไปในการรู้สึกของจิตเป็นอย่างไรเป็นไปในตัวจิตเองเป็นอย่างไรนี่ในขั้นแรกก็อธิบายเรื่องนี้ก่อนสติเป็นไปในกายนี่หนึ่งเมื่อหายใจยาวสองเมื่อหายใจสั้นสามรู้นี่จะใช้คำว่ารู้สักตัวหนึ่งรู้เรื่องทั้งหมดของลมหายใจแล้วก็4ทำลมหายใจให้ระงับเนี่ยมีอยู่4ขั้นหนึ่งมีสติเนี่ย
รู้ลมหายใจยาวมีสติรู้ลมหายใจสั้นมีสติรู้เรื่องทั้งหมดเช่นลักษณะเช่นหน้าที่เช่นอิทธิพลเช่นอะไรของลมหายใจนี่ที่สี่รู้จักทำรู้การทำลมหายใจนี่ให้ระงับลงระงับลงระงับลงต้องเข้าใจดีนะมันไม่เหมือนกันนะเราไปนั่งสมาธิลงมือนั่งในที่เหมาะสมนั่งให้เหมาะสมเพื่อกำหนดลมหายใจยาวรู้ว่าลมหายใจยาวเป็นอย่างไรอย่างไรเรียกว่ายาวยาวคืออย่างไรยาวแค่ไหนหัดกำหนดเรื่องยาวพร้อมทั้งรู้ผลที่จะเกิดขึ้นเพราะการหายใจยาวเป็นต้นด้วยเช่นว่าร่างกายสบายดีเนี่ยลมหายใจก็ยาวนี่เป็นต้นอันนี้รู้เมื่อลมหายใจมันสั้นมันเป็นอย่างไรเมื่อไรคนเราหายใจยาวเมื่อไรคนเราหายใจสั้นเราต้องรู้ความลับนี้ใจคอเราปกติเนี่ยมันหายใจตามธรรมดาถ้าใจคอเราไม่ดีมันหายใจสั้นแต่ถ้าเราขยับขยายดีมันยังหายใจยาวยาวกว่าธรรมดานี่ไปรู้เรื่องธรรมชาติรู้เนเจอร์ของการหายใจยาวให้ครบทุกอย่างรู้เนเจอร์ของไอ้การหายใจสั้นลมหายใจสั้นให้ครบทุกอย่างก่อนเป็นข้อแรกก่อนถ้าต่อมาจึงรู้เรื่องทั้งหมดของลมหายใจและข้อสำคัญที่สุดคือหน้าที่นี่หน้าที่ของลมหายใจขั้นที่สามพอขั้นที่สามฝึกในการที่จะรู้นะเรียกว่ารู้ด้วยความรู้จากใจไม่ใช่แค่ฟังไม่ใช่อ่านมันต้องมี experience จริงๆมันเป็น intuition กันจริงๆในเรื่องของลมหายใจเป็นกระทั่งรู้หน้าที่ของลมหายใจว่าลมหายใจนี้ปรุงแต่งร่างกายบทสำคัญที่สุดก็คือลมหายใจเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายก็เลยเรียกลมหายใจว่ากายสังขารกายสังขารนี่กายสังขาร condition เนี่ยต้องคำว่าสังขารทำพร้อมๆกันให้เกิดผลอะไรหนึ่งมาเรียกว่า condition of body condition ลมหายใจเนี่ยเป็น body conditionท่านพระพุทธเจ้าจึงแนะว่าลมหายใจก็เรียกว่ากายได้ลมที่เราหายใจอยู่นี่ก็เรียกว่ากายได้กายคือลมหายใจเพราะมัน condition ไอ้กายเคล็ดรู้แต่ body นี่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นลมหายใจกับร่างกายเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันถ้าลมหายใจหยาบ disturbed ร่างกายก็จะหยาบเป็นมีความร้อนสูงหรือมีความไม่ปกติถ้าลมหายใจละเอียดและร่างกายนี่ก็จะละเอียดมันจึงเรียกว่าลมหายใจเนี่ยเป็นตัวสังขารของร่างกายไม่ต้องทำให้ความรู้สึกจนมองเห็นข้อนี้โดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นถ้าลมหายใจหยาบร่างกายหยาบถ้าลมหายใจละเอียดร่างกายละเอียดลมหายใจกระสับกระส่ายร่างกายกระสับกระส่ายเพราะฉะนั้นเราจึงพบข้อเท็จจริงอันหนึ่งว่าเราสามารถบังคับร่างกายได้โดยทางลมหายใจเราจะไปบังคับร่างกายโดยตรงเราทำไม่ได้มันไม่มีทางจะทำได้แต่เราสามารถจะบังคับร่างกายได้โดยทางลมหายใจเราบังคับลมหายใจได้อย่างไรมันจะเป็นการบังคับร่างกายได้เท่านั้นเราจึงทำร่างลมหายใจนี้ให้ละเอียดให้ระงับให้คูลให้คลามให้ระงับลงไปโดยบังคับที่ลมหายใจแล้วกายก็จะเป็นอย่างนั้นจนเรารู้ความจริงข้อนี้ในขั้นที่สามนี่ขั้นที่สี่เราจึงลงมือจึงลงมือทำอย่างนั้นเพื่อทำให้ลมหายใจเนี่ยมันระงับลงละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งว่าไม่รู้สึกว่าหายใจนี่ก็ได้ที่ร่างกายมันก็จะเย็นลง
มีอุณหภูมิต่ำมีperturbationละเอียดหรืออ่อนหรือช้ากระทั่งไม่มีการหายใจperturbationนี่ก็จะหยุดชั่วขณะแต่ไม่ใช่ตายทีนี้เราก็มีบทเรียนที่ตรงนี้ทำลมหายใจให้ระงับนี่อานาปานสติหมวดที่หนึ่งมีอยู่สี่ขั้นเราต้องจัดการกับลมหายใจให้มันอยู่ในอำนาจของเราที่โดยย่อๆอยากจะแสดงง่ายๆว่าเราจะลงมือควบคุมบังคับในลมหายใจอย่างไรเราสมมติว่าลมหายใจตั้งต้นที่ตรงนี้แล้วมันมาที่สมมติว่ามันสุดที่สะดือนายว่าคุณรู้จักสะดือสมมตินะสปอร์สิงเมื่อหายใจเข้าว่าสุดที่นี่เมื่อหายใจออกตั้งต้นที่นี่แล้วก็มาสุดที่นี่นี่เรียกว่ามีหลักเป็นพื้นฐานอย่างนี้ก่อนที่เราก็หายใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าหายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่าหายใจออกที่เราจะต้องมีสติเนี่ยทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งที่วิธีที่เราจะฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าจะขอสมมติเรียกว่าวิ่งตามคุณก็จะวิ่งตามchasing or hunting hunting or chasing เมื่อลมหายใจมาอย่างนี้สติหรือ the mind เนี่ยก็วิ่งตาม chasing hunting เมื่อมันออกมาอย่างนี้มันก็วิ่งตามเพราะมันจึงวิ่งตามเป็นเรื่องเข้าออกที่ท่านนี้เรียกวิ่งตามงั้นต้องทำเตรียมจมูกให้ดีทำหายใจให้ดีนั่งตัวให้ตรงให้การหายใจปกติดีแล้วก็เริ่มหายใจเราก็ฝึกมาแล้วเรื่องหายใจยาวเรื่องหายใจสั้นแล้วก็หายใจปกติที่เราก็วิ่งตามตรงนี้มันจะว่างนิดนึงหยุดแล้วมันจึงออกมาแล้วมันก็หยุดแล้วก็กลับเข้าไปอีกอย่างนี้เราทำอย่างนี้จนสามารถทำได้เดี๋ยวนี้เราสามารถควบคุมบังคับลมหายใจได้ขั้นหนึ่งก่อนโดยการที่ใช้จิตเนี่ยวิ่งตามก็เรียกว่าเราบังคับจิตได้ด้วยพร้อมกับบังคับลมหายใจได้ด้วยมันอาจจะกินเวลาหลายวันก็ได้ที่ปฏิบัติอย่างขั้นนี้ทีนี้ที่สองเมื่อเราทำได้อย่างนี้นะบทเรียนที่หนึ่งเลสซั่นที่หนึ่งนี่อันอย่างนี้ที่มันก็เลสซั่นที่สองแล้วก็เฝ้าดูนี่มันเป็นแทนที่จะเชสซิ่งหรือฮันติ้งมันกลายเป็นวอทชิ่งอยู่ที่จุดหนึ่งก็คือที่จุดตรงนี้ดีที่สุดเราไม่ต้องให้ความรู้สึกหรือจิตของเราวิ่งมานี่เราหยุดอยู่แต่ที่นี่เมื่อมันเข้ามาแล้วก็ช่างมันจนกว่ามันจะออกไปอีกเราจึงมีที่ตรงนี้เหมือนกับประตูเฝ้าที่ประตูก็พอแต่เราต้องทำไอ้นี่ได้ซะก่อนถ้าไม่อย่างนั้นเราเฝ้าไม่ได้เพราะเรามัวเฝ้าอยู่ที่นี่พอมาถึงนี่จิตมันหนีไปอื่นแล้วแต่ถ้าเราทำให้วิ่งตามนี่ได้ดีแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเฝ้าดูอยู่ที่ตรงนี้นี่เรียกว่าเฝ้าดูเราถือว่าตรงนี้มีการกระทบของลมกับเนื้อนั่นเลยเอาความรู้สึกตรงที่ลมกระทบเนื้อที่ตรงนี้เป็นจุดเป็นพ้อยที่จะเฝ้าดูนี่มันก็ยากขึ้นไปอีก
เพราะว่ามันมีเวลาตอนนี้มันมีแก๊ปที่เราไม่ได้นะรู้มันอาจจะหนีที่นี่ก็ได้แต่เมื่อเราทำได้ดีแล้วมันไม่หนีไปไหนเราคอยเฝ้าดูว่าลมมันผ่านเรื่อยจนมันหยุดไปนิดหนึ่งแล้วมันก็จะผ่านอีกกลับเข้าเราเฝ้าดูตรงนี้จิตอย่ามานี่จิตอยู่แต่ที่ตรงนี้ตอนนี้จิตกับสติอยู่ยังไงเรียกแทนกันได้เรียกว่าจิตนั่นแหละเป็นผู้กำหนดเรียกว่าจิตเฉยๆมันทำอะไรไม่ได้มันต้องมีสติที่เรียกว่าเจตสิกประกอบอยู่กับจิตนั่นเป็นจิตที่มีสติถ้าเราจะเรียกสติก็ได้เรียกว่าจิตก็ได้กำหนดอยู่ที่นี่ที่ต้องพยายามหายใจจนให้รู้ว่าจุดตรงไหนที่มันกระทบ ถ้าคุณมีจมูกโค้งมากมันอาจจะพบไปตรงนี้ก็ได้ถ้าคุณมีอย่างคนไทยมันอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าคุณเป็นนิโครมันจะมาตรงนี้ก็ได้เพราะว่าปากอันนี้มันขึ้นมาง่ายกว่าเดี๋ยวนี้เราเอาไว้ที่ตรงนี้เป็นจุดที่มันกระทบเอาไว้ที่สะดือได้ไหมครับฮะเอาไว้ที่สะดือที่ไม่สะดวกและไม่แนะนำทำยากกว่าจะล่มละลายมากกว่าเพราะตรงนี้มันง่ายกว่าสะดวกกว่าเข้ากับธรรมชาติเอาไว้ที่จมูกนี่ในกรณีที่เป็นแบบนี้เราจะทำอะไรการรับจิตเขาเราก็หยุดพักหยุดกว่าจะหายเป็นหวัดไม่มีปัญหาเพราะว่าเราหายใจไม่ออกเราจะต้องเตรียมจมูกด้วยก่อนจะไปทำอนาปานสติเราลองทำดูแล้วก็อุดทางนี้ถ้ามันไม่เท่ากันฝ่ายนี้มันหนืดมันต้องแก้ไขให้มันเท่ากันโดยสั่งในขั้นที่หนึ่งให้บ่อยๆมากก็ให้มันโล่งเท่าๆกันถ้าลำพังลมแก้ไม่ได้ก็ได้ให้เอาน้ำเนี่ยใส่แล้วก็สูดน้ำออกไปแล้วสั่งออกมาฝ่ายที่มันแน่นๆนะมันจะค่อยโล่งเหมือนกับฝ่ายพอเหมือนกันเท่ากันเป็นค่าได้ถ้ามันยังไม่ได้อีกคุณก็ไปหาหมอสิ ทีนี้พอทำวัดชิ่งหรือเปล่าดูได้มันก็เปลี่ยนเป็นสร้างมโนภาพสร้างมโนภาพคือ imagine ภาพอะไรขึ้นที่ตรงนี้ถ้าเป็นขั้นเฝ้าดูเนี่ยมันลมหายใจกับพวกเนื้อเลยแต่มาทำหนักข้าวที่นี่จะให้ละเอียดไปกว่านั้นดีไปกว่านั้นจะพยายามทำติดจนให้ตรงนี้เกิดความรู้สึกเหมือนกับมีอะไร เด่นอยู่ที่นั่นจริงๆเรียกว่ามโนภาพ imagination เนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นจุดขาวเหมือนกับเพชรพลอยหรือว่าเหมือนกับดวงอาทิตย์เล็กๆหรือเหมือนกับพระจันทร์ดวงเล็กๆหรือเหมือนกับปุยนุ่นขาวปุยเป็นปุยอยู่หรือว่าหยดน้ำค้างที่ใบไม้หรือว่าจุดขาวๆที่ใหญ่แมงมุมมาอยู่กลางแสงแดดอย่างนี้เป็นต้นมันแล้วแต่ใครมันจะทำอะไรเกิดขึ้นมามันไม่เหมือนกันถ้าทำไม่ได้ในชั้นแรกเนี่ยเราจะต้องหัดทำอย่างอื่นก่อนก็ได้เช่นจะเพ่งอะไรที่มันง่ายๆให้มันติดตาอยู่พอทำอย่างนั้นเป็นสะดวกแล้วก็มาทำตรงนี้ให้จุดนะให้จุดนะไม่ใช่ลมนะให้จุดที่ลมกระทบเนี่ยแสดงรูปเป็น imaginative object ขึ้นมาที่ตรงนี้นี่แสดงว่าการบังคับดีขึ้นมากจิตละเอียดขึ้นมากสงบระงับลงมากเอาละทีนี้สมมติว่าเราทำได้นะ imagination เป็นดวงขาวๆนะเป็นดวงแก้วดวงหนึ่งเล็กๆอยู่ที่นี่หายใจออกก็เห็นหายใจเข้าก็เห็นคือเห็นตลอดเวลาก็เรียกว่าเราสร้างมโนภาพนี่สำเร็จแต่ให้รู้ว่านี่ไม่ใช่ของจริงมันเป็นเพียง imaginative product มันขึ้นมาแต่มันมีประโยชน์ที่จะทำให้การเจริญสมาธิเป็นไปต่อไปได้อีกนี่ขั้นที่4
นี่เปลี่ยนเปลี่ยนมโนภาพเนี่ยตามชอบใจอย่างนี้สมมติว่าเราเห็นดวงแก้วเล็กๆอยู่ที่นี่หายใจออกเข้าเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่จนเราชำนาญที่สุดอยู่ในอำนาจเราที่สุดถึงจะเลื่อนชั้นมาชั้นที่สี่ก็คือว่าเปลี่ยนสิ่งที่เห็นใช่ไหมในการน้อมจิตสักว่าน้อมจิตไปนั่นก็จะเปลี่ยนถ้าทำถูกทำเป็นไอ้ดวงเล็กๆนี่มันใหญ่ขึ้นก็ได้มันเล็กลงก็ได้มันใหญ่ขึ้นก็ได้หรือว่าให้มันเปลี่ยนสีก็ได้แม้แต่จิตมันน้อมไปเปลี่ยนขนาดก็ได้เปลี่ยนสีก็ได้ให้มันเปลี่ยนกิริยาก็ได้คือให้มันลอยไปก็ได้ให้มันกลับมาอีกก็ได้นี่แสดงว่าเรามันมีมาสเตอริ่งเหนือจิตเหนือมากที่สุดเลยนี่ก็เรียกว่าเปลี่ยนมโนภาพได้ตามใจชอบแล้วก็อย่าลืมว่านี่เป็นเพียงมโนภาพไม่ใช่ของจริงถ้าไปยึดถือเป็นของจริงแล้วมันจะบ้ารู้ไหมรู้ไหมมันเป็นเพียงผลการฝึกจิตให้จิตมันอยู่ในอำนาจของเราขั้นที่สี่นี้เรียกว่ามโนมยิทธิหรือเปล่าไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังคนเรื่องต้องไปทางหนึ่งที่จะทำให้มันลมหายใจรำคาญนะที่ว่าทำได้แล้วอันที่ห้าอันสุดท้ายก็คือทำองค์ฌานองค์ฌานให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นในขณะที่เราสามารถที่จะควบคุมเปลี่ยนแปลงไอ้มโนภาพได้ตามต้องการนี่เราจะมีจิตที่น้อมไปให้เกิดความรู้สึกต่ออะไรที่มันมีอยู่ในขณะนี้เช่นเราจะทำความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จิตของเรากำหนดอยู่ที่นี่จิตของเรามีคอนแทคสัมผัสอยู่ที่นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าวิตกที่จิตของเรารู้ทั่วถึงอยู่ที่นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าวิจารเดี๋ยวนี้เรากำลังรู้สึกพอใจที่เราทำได้สำเร็จเนี่ยความรู้สึกพอใจเราก็รู้สึกอยู่ด้วยคำว่ารู้สึกนี่มันก็รู้สึกอยู่ตลอดเวลาที่หายใจออกเข้าการหายใจออกเข้ามีอยู่เรื่อยแล้วก็รู้สึกอะไรก็ต้องรู้สึกอยู่ตลอดเวลาที่หายใจออกเข้าเดี๋ยวนี้เรารู้สึกพอใจก็เรียกว่าปีติ rapture satisfaction อะไรเนี่ยมันก็เรียกว่าปีติที่เพราะว่าเรามี satisfaction เนี่ยเรารู้สึก happy เป็นสุขก็เรียกว่าความสุขนี่มันจึงแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จิตของเราไม่ได้ไปที่ไหนเลยก็เรียกเอกัคคตาเอกัคคตาวิตกวิจารนี่เป็นภาษาเฉพาะในกรณีนี้ไม่ใช่คิดโดยตรงไม่ใช่พิจารณาโดยตรงแต่ว่ามันกำหนดอยู่ที่นั่นและรู้ทั่วถึงอยู่ที่นั่นคำนี้แปลยากที่สุดคือแปลภาษาต่างประเทศไอ้คำนี้ธรรมดานี่พอใจนี่เป็นสุขนี่จิตอยู่ที่นั่นเขาเรียก one point set net one point set net ความที่มีจิตอยู่ที่สิ่งนั้นคือสิ่งเดียวนี่ห้าเองนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ก็เรียกว่าองค์ห้า five factor หรือองค์ห้าของฌานทีแรกปฐมฌาน first ฌานนะปฐมฌานประกอบอยู่ด้วย factor ห้าอันนี้เดี๋ยวนี้เรียกว่าเรามันมีการทำลมหายใจให้ระงับเนี่ยถึงขนาดเพียงถึงขนาดสมบูรณ์เพียงเท่านี้ก็เรียกว่าทำลมหายใจให้ระงับ
ท่านหนึ่งก่อนแล้วนี่ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วนี่ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วนี่ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็สุดท้ายแค่นี้ทำลมหายใจให้ระงับจนเกิดปฐมฌานนี่ปฐมฌานเรียกว่าฌานที่หนึ่งมีจิตที่รู้สึกในสิ่งทั้งห้านี่อยู่อย่างชัดเจนที่สุดก็หายใจออกหายใจเข้าอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปฐมฌานฌานที่แรกที่ก็มีฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ฌานที่สองก็เว้นในความรู้สึกสองอันนี้เสียเนี่ยเว้นเสียสำหรับฌานที่สองให้เหลือแต่ความรู้สึกสามอันนี้ที่ฌานที่สามก็เว้นอันนี้เสียให้รู้สึกแต่เพียงสองอันนี้พอฌานที่สี่ก็เปลี่ยนอันนี้ให้มันเป็นเฉยๆเสียเป็นอีกเป็นเดมิตี้ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เสียอันนี้ต้องมีอยู่ตลอดเวลานี่ต้องมีอยู่ตลอดเวลาทุกฌานก็หมดเท่านี้เรื่องของการทำจิตทำลมหายใจให้ระงับเนี่ยถ้ามาถึงฌานที่สี่เนี่ยให้มันระงับจนไม่ปรากฏการหายใจยังเหมือนกับว่าไม่หายใจเหมือนกับว่าเลือดลมหยุดกันไปหมดคือไม่มีความรู้สึกคิดนึกไม่มีอะไรถ้ามันเป็นถึงชั้นที่สี่นะเนี่ยชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่มันจึงเห็นได้ว่าการทำลมหายใจให้ระงับมันไม่มีอะไรมากไปกว่าจตุทัชฌานถ้าสามารถทำได้ก็ทำมาจนถึงจตุทัชฌานถ้าไม่สามารถทำได้ก็ทำแค่ปฐมฌานถ้าไม่สามารถจะทำได้อีกก็ทำแค่เฉียดปฐมฌานก็พอเฉียดนี่ก็คือของปฐมฌานเฉียดปฐมฌานแล้วก็สามารถจะปฏิบัติขั้นต่อได้เนี่ยวันแรกนี่อยากจะอธิบายแต่อันนี้จะอธิบายหมดทั้งสามนี่คงจะไม่ทันเข้าใจแล้วจะงงแล้วจะเผื่อท่านคุณจะต้องซับไซหรือดิสคัสเรื่อยก็ตามใจเฉพาะเกี่ยวกับน่าจะทบทวนอีกทีหนึ่งเราไปสู่ที่ที่เหมาะสมที่เราท่าที่เราจะหาได้หลังจากที่เราปรับปรุงร่างกายพอดีคือว่าไม่อัดไม่อ่อนเพลียไม่อะไรต่างท่านเราต้องรู้จักกินอาหารแต่พอดีรู้จักอะไรให้มันร่างกายมันเหมาะสมก็ไปสู่ที่ที่เหมาะสมที่ท่านจะหาได้แล้วก็ได้ปรับปรุงจมูกปรับปรุงอะไรดีแล้วแล้วก็หัดนั่งตัวตรงด้วยกระดูกสันหลังมันตรงเพื่อการหายใจมันดีแล้วเราจึงไปนั่งฝึกเทรนนิ่งอันแรกเนี่ยคือกำหนดแต่ความยาวหรือลมหายใจที่ยาวจนเรารู้ว่าอย่างไรมันยาวแล้วเราสามารถควบคุมความยาวได้สม่ำเสมอด้วยนี่ขั้นแรกนี่ขั้นที่สองเราจะหันมาควบคุมในชนิดสั้นเพราะจิตไม่ปกติหรือว่าสั้นเพราะว่าเรามันทำให้สั้นบางทีเราก็ใช้การนับ1 2 3 4เพียง10เท่านั้นเป็นอย่างมากเพื่อบังคับลมหายใจถ้าเรานับช้าลมหายใจมันก็ยาวถ้าเรานับถี่ลมหายใจมันก็ต้องสั้นเพราะเราจะกล่าวให้นับเพียง1ถึง10เท่านั้นช่วยหายใจออกจนหมดหรือหายใจเข้าจนหมดที่เราแกล้งนับให้ช้าก็คือแกล้งบังคับให้มันยาวแต่เรานับให้เร็วเข้าแกล้งคือบังคับให้มันสั้นถ้าไม่ได้เราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคล่องแคล่วเวลเวอร์สในการหายใจยาวหายใจสั้นนี่เรียกว่าเสร็จไปตอนนี้ทีนี้เรามากำหนดแต่ไอ้ข้อเท็จจริงเรียกว่าแฟกต์เรียกว่าทรูทอะไรของไอ้ลมหายใจที่มันเนื่องกันอยู่กับร่างกายถ้ากายหยาบลมหยาบลมหยาบกายหยาบนั่นเราจึงแน่ใจว่าเราสามารถบังคับกายโดยทางลมหายใจต้องเป็นของติดเนื่องกันนี่เราจึง
เปลี่ยนเป็นขั้นที่ว่าบังคับมันโดยตรงเลยโดยวิธีนี่ห้าขั้นนี่วิ่งตามจนได้ได้แต่ก่อนอย่าไปรีบอย่างนี้จะต้องให้มันไปทีละขั้นละขั้นถ้าคืนใจร้อนหรืออะไรแล้วมันคงจะล่มละลายนั่นแม้แต่เพียงวิ่งตามเนี่ยมันก็มีเทคนิคโดยเฉพาะของมันแต่ต้องทำให้ดีที่สุดจนให้เรามันบังคับให้วิ่งตามได้อยู่เสมอกี่วันหรือกี่ชั่วโมงก็ได้ที่มาได้แล้วมันจึงเฝ้าดูจิตหรือสติจะไม่วิ่งตามแล้วจะไม่วิ่งตามลมแล้วลมมันคงเป็นลมอยู่มันเป็นหลักอย่างเงี้ยหายใจออกเข้าหายใจออกเข้าอย่างต่อเสมอพอดีเพราะว่าเราฝึกมาดีแล้วทีนี้เราเฝ้าดูจนเราเฝ้าดูทีนี้มันก็ไม่หนีไปไหนไปอยู่นั่นนิ่งแน่เลยว่ามันแน่เข้าแน่เข้าแน่เข้าเราทำมันก็ซับคอนชัตความรู้สึกเป็นครึ่งคอนชัตแล้วเราสามารถจะทำมันโลภะขึ้นได้ทีนี้ที่ตรงนี้เรียกว่าสร้างมโนภาพใหม่ขณะที่กำหนดลมหายใจต้องนึกไม่นึกพุทโธพุทโธไม่มีเกี่ยวกันถ้าทำก็ทำในทีแรกเมื่อทำยาวทำสั้นมาทั้งตอนนี้ไม่มีพุทโธพุทธายนั่นคนละแบบเลยถ้าไปกำหนดพุทโธเป็นพุทธานุสติอะไรไปก็ตามใจนี่เราจะหายใจกันเลยในอริยบทอื่นนอกจากนั่งนี่เราจะทำอานาปานสติภาวนาได้เรายังไม่นึกถึงเราจะทำอริยบทนั่งนี้ให้ได้แล้วก่อนถ้าไม่งั้นเราจะทำไม่ได้เลยเพราะมันทำยากกว่าอริยบทมันอริยบทอื่นมันทำยากกว่านี้เราต้องทำอริยบทนั่งนี้ให้ได้ถ้ามันได้ความรู้สึกอะไรขึ้นแล้วเราจะรักษาในความรู้สึกอันนั้นไว้ได้ทุกอริยบทเช่นเรารู้สึกเป็นสุขเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นสุขได้ทุกอิริยาบถแต่เมื่อฝึกที่เราต้องฝึกด้วยอิริยาบถนั่งพอถึงเวลาที่เราจะต้องลุกไปแล้วเราก็กำหนดในความรู้สึกที่เรารู้สึกแล้วรู้สึกได้นั่งไปด้วยนั่นมันเป็นเรื่องรักษาไม่ใช่เรื่องปฏิบัติเราพยายามรักษาพยายามป้องกันไว้ดีให้มันหายไปเสียนั่นจะต้องฟังนี้ตลอดที่มโนภาพที่เกิดขึ้นนี่มันล่มลุกคลุกคลานนะต้องทำกันจริงจริงจังไม่ใช่ทำแต่ปากด้วยมันทำไม่ได้แล้วมันล่มเหลวกันตอนนี้มันต้องอุทิศเวลาก็อุทิศอะไรมากอยู่เราจะปล่อยให้มันปรากฏเองตามสะดวกที่มันจะเห็นดวงแดงดวงเขียวแล้วก็ปล่อยให้มันเห็นหรือมันจะเห็นเป็นรูปดวงแก้วหรือดวงอาทิตย์หรือใยแมงมุมหรือปุยฝ้ายหรือเมฆอะไรก็ตามใจเถอะให้มันสะดวกที่มันจะเป็นของมันเองแล้วเรายึดเอานั่นอันเดียวพอเรียกว่ามโนภาพขึ้นสร้างขึ้นมาได้ทีนี้ทำไม่ได้ดีแค่ก่อนทำไม่ได้ดีกว่านั้นชัดแต่ก่อนจึงค่อยๆน้อมจิตเพื่อให้มันเปลี่ยนตามที่เราต้องการเปลี่ยนขนาดก็ได้เปลี่ยนสีก็ได้เปลี่ยนอายาบทให้มันลอยไปลอยมากลับมาอีกก็ได้พอน้อมจิตไปอย่างไรภาพที่เห็นมันเปลี่ยนอย่างนั้นทีนี้เมื่อทำได้อย่างนี้แล้วจิตนี่เหมาะแล้วเมื่อเห็นนิมิตมโนภาพนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นที่พอใจแล้วค่อยๆน้อมจิตไปสังเกตความรู้สึกว่าจิตเกาะอยู่ที่นั่นจิตภาพเพียรจึงทราบอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นวิตกวิจารณ์นะที่พอใจเนี่ยเป็นปีตินะก็สบายนี่เป็นสุขและจิตอยู่ที่นี่จุดเดียวเท่านั้นไม่มีจุดอื่นก็เรียกว่าเอกัคคตาที่วิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัคคตามีองค์ฌานทั้ง5เกิดขึ้นทีแรกก็ล้มลุกคลุกคลานเดี๋ยวรู้สึกอันนี้เดี๋ยวก็รู้สึกอันนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้สึกอันนี้จนทำกว่าจะมันรู้สึกได้ง่ายๆครบทั้ง5อย่างก็เรียกว่ามีองค์5ตั้งแต่ธรรมชาติครบถ้วนที่ถ้ารู้สึกว่านี่ก็ยังหยาบอยู่นี่พระโยคีก็รู้สึกว่านี่ก็ยังหยาบอยู่นี่ลองเป็นนี่สีนะหรือถ้านี่มันก็ละเอียดกว่าเป็นนี่สีมันก็ยิ่งละเอียดกว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเสียมันก็ยิ่งลำบากกว่า
อันนี้มันเป็น excite นั่นแหละมันมีจำเป็น equanimity กับเอกคตานี่มันจึงจะหยุดหรือนิ่งเรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานที่ว่าเว้นวิตกวิจารณ์เนี่ยมันเว้นเองโดยอัตโนมัติหรือว่าเราก็ต้องเจริญไปเรื่อยเจริญอะไรทำกิจภาวนาทำยังไงที่จะมันไปคือว่าเราไม่สนใจกับมันไม่สนใจความรู้สึกที่เป็นวิตกวิจารณ์สนใจแต่ความรู้สึกที่เป็นปีติและสุขเรียกว่าเว้นเฉยๆอย่างนี้ถ้าถ้าว่าเจริญพยายามคือไปเจริญเว้นเจริญลืมเสียไม่สนใจเสียการสร้างมโนภาพหรือนิมิตเกิดขึ้นผมเคยทดลองแล้วบางครั้งผมว่าแทนที่จะเห็นนิมิตกับเห็นเป็นภาพความหลังเก่าๆโดยเฉพาะคนหนุ่มๆนี่จะมีอย่างนี้มากอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเราจะมีอุปโลกายอย่างไรในการกระจับภาพต่างๆที่เราได้กระทำมาแล้วขึ้นมันปัญหาเด็กย่อยรู้ว่าปัญหาที่เฉพาะคนนี่มันเป็นหลักทั่วไปหรือแนวทั่วไปที่เราจะต้องรู้ก่อนอย่างนั้นก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะคนไปโดยเรารู้โดยผู้ควบคุมช่วยเหลือเราแต่โดยหลักใหญ่ๆที่เราวางไว้คือว่าทำในใจมันแรงขึ้นจนไอ้อันนั้นมันเบากว่ามันถอยกำลังกว่ามันก็ไม่เข้ามาจนเราเพ่งอันนี้มันแรงขึ้นเพ่งอันนี้มันแรงขึ้นอันนี้มันแรงขึ้นเพิ่มกำลังความรู้สึกอันนี้มันแรงขึ้นจนอันนั้นมันแพ้ไปขณะที่ไปนั่งกำหนดลมหายใจเนี่ยจะต้องปิดตาด้วยนะไปนั่งนั่นบางคนก็ชอบลืมตาไอ้คนไอ้ที่เป็นนักเลงแท้ๆเขาชอบลืมตาแต่เขามักจะสอนให้หลับตาถ้าเป็นนักเลงแท้ๆอย่างพวกโยคีแท้ๆเขาจะลืมตาแล้วตามันค่อยๆหลับไปเองตอนนั้นเขาพยายามจะดูที่ปลายจมูกนี่มันก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันแต่ถ้าตาอยู่นั่นดูนี่มันก็พุ่งสร้างก็ลืมตาอย่างเขม็งจะดูปลายจมูกเขาอธิบายว่าการลืมตานี่มีประโยชน์คือต้องมันเพ่งได้แรงกว่าหลับตาแล้วมันง่วงนอนยากมันง่วงนอนได้ยากคือมันจะเกิดทีนามิทะยากนั่นเราจึงลืมตาถ้าว่ามันมาถึงขนาดนี่แล้วมันก็ค่อยหลับของมันเองได้ถ้าเราหลับตาแต่ทีแรกมันมีผลทางร่างกายก็มีคือตามันร้อนถ้าเราหลับตาแล้วเพ่งอะไรอย่างนี้ตามันร้อนถ้าเราจะทำการตามันร้อนถ้าลืมอยู่นี่มันไม่ร้อนนั่นมันดีที่ว่าลืมตานี่มันเพ่งมากกว่าหลับตาถ้าเราต้องหัดลืมตาชนิดที่ไม่เห็นอะไรคุณทำให้ดูเงยลืมตาชนิดที่มองไม่เห็นอะไรมันมุ่งจะมองแต่จมูกนี่ก็ได้แต่มันไม่เห็นอะไรนี่เรื่องหลับตาเรื่องลืมตาไอ้ชอบหลับตาแล้วมันเอาเปรียบมันจะนอนเวลาหลับตามันเอาเปรียบแล้วมันก็หลับได้จริงด้วยนะก็ไม่เคยเนี่ยมันก็โง่เลยถ้าเคยถามพวกโยคีนี่ท่านเห็นไอ้การฝึกของพวกโยคีเนี่ยมันหลับมันลืมตาคอมเมนต์เอาว่ามีอะไรอีกเฉพาะหมดนี้นะสติเป็นไปในกายคือกำหนดแต่เรื่องกายคำว่ากายคือลมหายใจก็ได้คือเนื้อหนังก็ได้สิ่งเดียวกันถ้ามันหยาบก็หยาบด้วยกันถ้าละเอียดก็ละเอียดด้วยกันถ้ากำเริบก็กำเริบด้วยกันถ้าระงับก็ระงับด้วยกันนี่มันเปลี่ยนเป็นอันที่สองมันไม่ใช่กายมันความรู้สึกของจิตอันนี้คือเจตสิกอันนี้กำหนดความเป็นไปเจตสิกเช่นเวทนาเป็นต้นนี่ที่กำหนดตัวจิตโดยตรงเป็นอย่างไรที่จะกำหนดข้อเท็จจริงสังขารทั้งปวงอนิจจังทุกขังอนัตตาการมันรู้ผลมันอยู่ที่นี่อันนี้กำหนดกายอันนี้กำหนดความรู้สึกของจิตอันนี้กำหนดจิตนี่กำหนดธรรมที่จิตจะต้องบรรลุท่านอาจารย์ครับในปฐมฌานนั้นนะครับขณะเมื่อมีวิตกวิจารก็แปลว่ายังพิจารณามโนภาพนั่นอยู่นะ
เลิกไปแล้วคือว่ามันพิจารณากันตรงนี้จนว่าไม่ต้องพิจารณาก็เห็นอยู่ที่ว่าเราต้องการเพียงว่าเราต้องฝึกจิตจนถึงขนาดนี้ก่อนเราจึงจะสามารถทำความรู้สึกที่เป็นวิตกวิจารปีติสุขเอกตาพร้อมๆกันนะถ้าไม่ถึงขนาดนี้บางทีมันจะได้จะวิตกวิจารนี่มันไม่ขึ้นหรือมันไม่ขึ้นพร้อมกันก็ได้คือมันไม่อัธยาศพอดีแต่ถ้าองค์ฌานเกิดขึ้นแล้วนี่มโนภาพจะยังอยู่หรือเรียกว่ามีหรือไม่มีนี่เขาเรียกว่าการหายใจก็ยังมีอยู่ความรู้สึกออกข้าวนี่ก็ยังมีอยู่ที่นี่มโนภาพนั่นเปลี่ยนเป็นอันนี้หมดคือว่าจิตมันอยู่ที่เอานี่เป็นนิมิตเอาองค์ของฌานเป็นนิมิตและในขณะนั้นรู้สึกว่ามีตัวเพ่งอยู่หรือไม่มีตัวเพ่งมันไม่ต้องมีความรู้สึกเป็นตัวจิตหรือสติเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันเองเราจะต้องไม่ปล่อยให้เป็นความรู้สึกเป็นตัวกู้เป็นของกู้ที่เราจะต้องรู้ความแตกต่างว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยวิ่งตามเนี่ยเมื่อวิ่งตามเนี่ยเรามีลมนั่นเองเป็นอ็อบเจกต์นี่พอถึงขั้นสองเฝ้าดูนี่เรามีที่หรือจุดที่เป็นนิมิตเป็นอ็อบเจกต์พอถึงอันนี้เรามีมโนภาพเป็นอ็อบเจกต์ไม่ใช่ลมไม่ใช่ที่นะไม่เป็นมโนภาพที่ที่เห็นด้วย imagineพอมาถึงนี่เราก็มีไอ้มโนภาพที่มันเปลี่ยนนั่นแหละเป็นอ็อบเจกต์ความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นอ็อบเจกต์พอมาถึงนี่มันมีองค์ฌานทั้ง5เป็นอ็อบเจกต์เพราะฉะนั้นที่จริงน่ะขั้น1กับ2มันก็ยังเป็นคล้ายๆว่าเป็นรูปนะฮะเป็นอ็อบเจกต์รูปนี่คอนกรีตอ็อบเจกต์นี่คอนกรีตนี่คอนกรีตนี่เริ่มเป็นอิมเมจ3 4นั่นก็เป็นอิมเมจของดาวนี่อันนี้3 4นี่เป็นอิมเมจนี่เป็นคอนกรีตนี่เป็นเพราะอัน5นั้นฟีลลิ่งมันก็เป็นธรรมะเป็นฟีลลิ่งเป็นฟีลลิ่งยังไม่ใช่พิจารณาแบบนั้นคนละวิธีรู้สึกความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้สึกปีติรู้สึกเป็นสุขการรู้สึกที่รู้สึกเป็นอ็อบเจกต์ของอันที่ห้าแต่อันห้านี่ก็คือนามธรรมนะนี่เป็นนามธรรมอันนี้ก็ต้องเรียกว่าจะเป็นว่ารูปเฉยๆก็ไม่ได้จะเป็นนามธรรมก็ยังไม่เชิงมันกำลังจะเป็นนามธรรมนี่เป็นภาพมโนภาพตัวนี้เป็นตัววัตถุแท้แต่นี่เป็นตัวความรู้สึกเท่านั้นมันต่างกันอย่างนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่ห้านี่มีตัวลมนี่มีสถานที่จุดที่ลมกระทบนี่เป็น static imagination นี่เป็น dynamic imagination นี่เป็น feeling ล้วนๆพอขั้นสามขั้นสี่นั่นโลกภายนอกทางอายตนะก็ไม่มีแล้วมันต้องเริ่มมีตั้งแต่นี้แหละมันต้องเริ่มให้ไม่มีมาตั้งแต่นี้คือว่าไม่สนใจโลกภายนอกเลิกกันเวลานี้กลายเป็นกำหนดลมหายใจโอ้ยไอ้จมูกมันก็ไม่มีไม่ทำหน้าที่ไม่สนใจที่ทำหน้าที่เพราะจิตมันมาอยู่แต่ที่จะกำหนดอะไรกันนะนี่ถ้าว่าถึงจะตุทะฌานเนี่ยก็ต้องว่ากันว่าไม่คิดไม่นึกหรือพูดไม่ได้หรือไม่หายใจถ้าผ่าไม่ได้ยินแต่ว่ากายานุปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยไปได้แค่จตุทะฌานเท่านั้นหรือยังไปถึงรูปฌานถ้าอารูปมันก็ไม่ใช่กายเนี่ยก็พูดถึงกายถ้าคำว่ากายคือร่างกายที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายทำกายให้ระงับถึงขนาดนี้จิตมันก็ระงับด้วยลมหายใจระงับกายระงับแล้วก็จิตก็ปล่อยระงับด้วยถ้าจะทำไปต่อไปให้เป็น
อรูปฌานมันยังไปอีกคือเพิกถอนความรู้สึกเหล่านี้เสียให้เอาที่ว่างเอาความว่างเป็นอารมณ์แทนนี่ให้ละเอียดกว่านั้นก็เอาเลิกความว่างเสียเอาวิญญาณธาตุเป็นอารมณ์แทนใช่ว่าให้ละเอียดกว่านั้นก็เลิกไอ้วิญญาณธาตุเสียเอาความไม่มีอะไรแทนที่อันสุดท้ายมันก็เป็นเนวสัญญานาสัญญาแล้วนะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยทั้งเวทนาทั้งสัญญามันก็เรียกว่าอารูปฌานเราไม่ต้องการแค่รูปฌานนี่เราก็ไม่ต้องการมากจนถึงไอ้จตุปฌานเพราะว่ามันจะเสียเวลามากเพียงเท่านี้พอแล้วเพียงปฐมฌานหรือเฉียดปฐมฌานนี่ก็พอสำหรับที่จะปฏิบัติหมวดที่2หมวดที่3ต่อไปได้เพราะว่าอย่างน้อยเราต้องการเพียงมีปีติและสุขก่อนอย่างนี้ไม่ใช่หมวดที่2ท่านจึงต้องการแต่เพียงว่าให้มันมีปีติและสุขขึ้นมาบ้างพอสมควรเลยท่านอาจารย์สภาวะที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะเป็นสภาวะที่แต่ละบุคคลรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับอ้าวแน่นอนนะมันต้องไม่ต้องจำไม่ใช่เพียงแต่จำมามันต้องเกิดขึ้นจริงๆรู้สึกจริงๆแม้จะแต่ลมหายใจยาวเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกลงไปในลมหายใจนั่นจริงๆที่ผมจะเรียนถามก็คือว่าคนอื่นนั้นมารู้ได้ไหมครับว่าคนอื่นถึงขั้นไหนขั้นไหนโอ้อย่างนี้มันคนละปัญหาแล้วมันเป็นปัญหาของผู้รู้ผู้ที่ชำนาญถ้าว่ามันมีคนที่เขาชำนาญที่สุดในเรื่องนี้นะเขานั่งดูอยู่เขากำหนดอยู่เขาอาจจะรู้ได้ว่าคนนี้กำลังกำหนดขั้นไหนแต่มันต้องเป็นปรมาจารย์ต้องเป็นพิเศษแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกันเราอย่าไปนึกถึงดีกว่าเราทำอย่างนี้ไปตามลำดับให้ได้ในคำพีก็มีพระอรหันต์ที่มีความเชี่ยวชาญมากจนจะรู้ว่าผู้อื่นกำลังอยู่มีจิตใจอยู่ในภาวะอย่างไรนี่ก็มีวันนี้มาแก้เนี่ยกำลังดีทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวคือจิตการแก้ปัญหาทุกชนิดจะต้องจัดการที่จิตถ้าเป็นเกี่ยวกับความทุกข์และความสุขก็ต้องอบรมจิตในขั้นแรกให้มันอยู่ในอำนาจของเราก่อนนี่เราจะทำกายหรือจิตที่เนื่องกับกายให้อยู่ในอำนาจของเราเราจะเอาสิ่งที่คนเขาหลงไหลกันทั้งโลกคือสุขเวทนาเนี่ยมาใช้ศึกษาในหมวดนี้พอมาถึงนี่แล้วจิตมันรู้เรื่องเหล่านี้ดีแล้วมันเปลี่ยนท่านเรารู้จักจิตหลายๆแบบรู้จักทำจิตให้เปลี่ยนได้ตามต้องการในหมดนี้ที่เราใช้จิตที่อยู่ในอำนาจเรา 100% แล้วนะดูสิ่งทั้งปวงทำไมเปลี่ยนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนิพพิทาวิราคะวิมุตตินิพพานนั่นที่เป็นหลักใหญ่ๆทีเดียวตลอดพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องทำอานาปานสติภาวนาแบบนี้นะคือ16ขั้นนี้เมื่อทำ16ขั้นนี้แล้วสติปัฏฐานทั้ง4จะสมบูรณ์สติปัฏฐานทั้ง4สมบูรณ์แล้วโพชฌงค์ทั้ง7จะสมบูรณ์โพชฌงค์7สมบูรณ์แล้ววิชชาและวิมุตติจะสมบูรณ์ทั้งหมดเท่านั้นเรื่องหมดเท่านั้นมีปัญหาอะไรอีกเฉพาะหมวดที่หนึ่งไม่เห็นคุณนิพพัฒน์กันเองเลยคล้ายๆกับเข้าใจหมดเมื่อเบื้องต้นเมื่อเริ่มนะต้องพยายามคิดถึงอะไรหรือให้ความคิดมาคือว่าไม่ต้องคิดถึงไม่คิดถึงอะไรนอกจากไอ้ลมหายใจเอาลมหายใจเป็นออบเจกต์สติกำหนดอยู่ที่นั่นแล้วก็วิ่งตามไงมันไม่มีทางที่ถือมาเพราะมันมากำหนดอยู่ที่นี่ไม่เรียกว่าคิดเรียกว่ากำหนด fix the mind on the object ไปด้วยกันเริ่มกับวิ่งตามเรียกว่าวิ่งตาม
เรียกว่าวิ่งตามเราสมมติให้เข้าใจง่ายกำหนดลมหายใจที่เข้าอยู่ออกอยู่เนี่ยเราเรียกท่านว่าวิ่งตามแล้วเราจึงหยุดอยู่ที่ตรงนี้เฝ้าดูไม่ใช่ไปคิดไปพิจารณานะเพียงแต่เฝ้าดูเฉยๆแล้วก็กำหนดภาษาไทยเรียกกำหนดพิจารณาอัพพอนเดอร์ออบเจกต์ไม่ติ้งคือไม่คอนซิสเตอร์ไม่อะไรทุกอย่างเพียงแต่พิจารณาอัพพอนเดอร์ออบเจกต์ขณะที่วิ่งตามดูระหว่างจมูกกับสะดือเนี่ยจะเป็นทางขาวหรือทางนั้นถูกไหมก็จะทำ imagination อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันจะทำให้รู้สึกเป็นทางเหมือนกับว่าเป็นถนนก็ได้เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เป็นขึ้นอีกเลยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้เกิดคือว่าตามปกติจะไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดก็ได้ไม่เสียหายอะไรมันก็ยิ่งง่ายขึ้นที่นี่เราเป็นทางขาววิ่งอยู่ที่ก็หยุดทางขาวเสียอยู่แต่จุดนี้เราทำให้ได้ว่านี่มันเซนซิทีฟมากเป็นว่าลมมันถูกแล้วมันเจ็บได้นั่นก็ยิ่งดีมันง่ายขึ้นเราจะทราบว่าควรจะเปลี่ยนเป็นหายใจสั้นแต่ว่าจะทราบเองที่แรกเราจะศึกษาให้รู้เรื่องหายใจยาวหายใจสั้นมันมีเนเจอร์อย่างไรมีอินฟลูเอนซ์อย่างไรมีเอฟเฟกต์อย่างไรที่เราก็ปล่อยให้มันพอดีได้ถ้ามันเกิดสั้นเราก็รู้ว่าสั้นถ้ามันยาวไปก็รู้ยาวไปเราจะทำให้มันพอดีได้มาตอนนี้เราปล่อยมันเป็นไปตามพอดีรู้แต่ว่าออกหรือเข้าอายาวหรือสั้นนี่จะไม่มีแล้วจะไม่มีปัญหาจะมีแต่ทีแรกคือว่าเราหายใจเฉยๆอย่างนี้เราก็ไม่ได้รู้ว่ายาวหรือสั้นที่จริงมันไม่ได้ยาวมันก็มักจะสั้นพอเราไปกำหนดท่าอาจจึงจะรู้สึกว่ามันสั้นหน่อยไหมก็จึงถอนหายใจมันยาวนั่นเราควรจะลองดูว่ายาวที่สุดเท่าไรสั้นที่สุดเท่าไรและที่พอดีที่ควรจะมีนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็รักษาดีว่าเป็นมาตรฐานในเวลาที่เราละเอียดมากๆเท่านี้เราจะสามารถได้ยินเสียงลมหายใจน้องถ้าเรากำหนดมากข้าวเนี่ยมันจะถึงแบบว่าได้ยินลมได้ยินเสียงของลมหายใจคือหูเนี่ยมันจะไม่รับอารมณ์อื่นจิตทั้งหมดมันมาอยู่แต่ที่นี่และบางทีเราก็ต้องการเสียงช่วยถ้ามันกำหนดยากนักเราหายใจให้แรงจนมีเสียงสูดข้าวสูดออกสูดข้าวสูดออกนี่มันก็ช่วยได้ในเบื้องต้นก็จะก็ค่อยลอยไปจนมันไม่มีเสียงหรือกระทั่งไม่มีความรู้สึกเพราะว่าในขั้นปฐมจตุตถฌานนี้มันจะไม่มีความรู้สึกที่ว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าแต่มันคงจะหายใจอยู่บ้างนะเราเป็นเพียงข้อสันนิษฐานจะไม่หายใจเลยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่มันน้อยมากจนอะไรมันจวนกันน้อยไปหมดความร้อนลดให้เซอร์คิวเลชันของเลือดก็เคลื่อยลดจนเกือบจะหยุดนึงแต่ทางโยคีเขาถือว่ามันหยุดเลยเป็นกว่าจะเรียกกลับมาใหม่แต่เราก็ไม่เคยพิสูจน์กันทางวิทยาศาสตร์โดยตรงมันเป็นเพียงตำราเอาละช่วงนี้จึงจะไปพูดชุดนี้ก็มีพอที่เหนื่อยแล้ว